สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะวันนี้ปกป้องชนะันยอดโหน่ะครับอยู่กับคุณต่อสากินดาสุขศรีค่ะสวัสดีครับต่อสาสวัสดีครับพี่ปกป้องสวัสดีค่ะคือในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นอ่ะเราไม่จะดีใจหรือนั่งหุดอิดใจดีเนาะที่บรรดา นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวทั้งที่เขาไม่ควรจะถูกขังแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ได้แล้วการปล่อยตัวเราก็ดีใจนะครับอย่างเช่นอันเราได้ไปรับเพนกวินออกมาจากเรือนจำอะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มันเกิดความน่าจะตระหนักอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในเรือนจำอะ่ะเพราะว่าจากการที่ได้พูดคุยกับนักโทษทางความคิดหลายๆคนเนี่ยก็พบว่าในเรือนจำม,มันมีสภาวะที่แย่มากๆเลยโ okay, อเคเขาบางคนอาจจะ ไม่สมควรถูกอยู่ในนั้นแต่แรกอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรอย่างเช่นนักโทษทางความคิดใช่ไหมครับบางคนที่กระทาความผิดตามตามก,กฎหมายเนี่ยก็ไปอยู่ในนั้นแต่ว่าการลงโทษไม่ใช่การทรมานทรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปอยู่ในเรือนจําทันทถานเนี่ยมันก็ไม่ได้ความว่าเขาจะต้องถูกทรมานทรกรรมนะครับเขาแค่ควรจะถูกลงโทษจากการถูกจําคุกจําคุกเท่านั้น นะครับผมซึ่งวันนี้ต่อศักก็จะมาชวนคุยกันนะครับในเรื่องของ Prison Abolition ใช่ไหมว่ามันคืออะไรแล้วถ้าเอามาใช้แนวความคิดเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในสังคมไทยมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็เคยมีประเด็นเหล่านี้ก่อนหน้านี้มาแล้วเนาะอย่างเช่นสถานพินิษหรืออะไรเหล่านี้เนาะเออต่อสักเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแนวความคิดนี้มันมันมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันถูกใช้ยังไงบ้างในในหลายๆประเทศทั่วโลก ครับผมก็ถ้าสมมุติเริ่มจากไอสถานการณ์ในเรือนจําไทยเนี่ยถ้าเราไปอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะรู้ถึงความเลวร้ายของการดํารงอยู่ของคุกไทยเนาะว่ามันมีหลายประเด็นมากตั้งแต่เรื่องนักโทษล้นคุกใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่นักโทษที่ล้นคุกเี่กก็จะเป็นคนจนแล้วคนรวยที่รอดใช่ไหมอ่าคนที่ไม่ไม่มีทางสู้คดีอะไรต่างๆเข้าไม่ถึงทนายเข้าไม่มีเงินจ้างทนายอะไรเงี้ยเออหรือการใช้คุกขังคนเห็นต่างทางการเมือง เอความสะอาดในคุกความไร้มาตรฐานระบบการเยี่ยมญาติโรคระบาดหรือโรคระบาดหนึ่งใช่หรือกระทั่งหรือกระทั่งเรื่องที่เราได้ยินประจําก็คือเรื่องการกันแกล้งความรุนแรงการทรมานอื่นๆในคุกเนาะหรือกระทั่งระบบเส้นสายและมาเฟียเรื่องเหล่านี้ยเราได้ยินกันมาจนชินมากใช่ไหมสถิติตัวเลขของผู้ต้องขังไทยเนี่ยในปีสอง4้าสิบสี่เนี่ยมีประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคน โดยมีเพศชายประมาณ2 0งแล้วมีเพศหญิงประมาณ30,000ใช่ไหมครับซึ่งใน World Population Review เนี่ยระบุว่าในปี2564เนี่ยไทยมีผู้ต้องขังล้นคุกมากเป็นอันดับ4ของโลกคือมากแบบติดอันดับ4ของโลกนี่คือแบบเป็นตัวเลขที่น่าตก,ตกใจมากพูดง่ายๆคืออัตราประชากรผู้ต้องขังของไทยเนี่ยมันมีอยู่ราวประมาณ4 4 5คนต่อประชากร100,000คนคือพูดง่าย คนหนึ่งแสนคนคนไทยเนี่ยจะมี4 4 5คนที่อยู่ในเรือนจำโดยประเมินจากตัวเลขประชากรทั้งหมดเรา69.49ล้านคนซึ่งไอความเลวร้ายทั้งหมดเหล่านี้แน่นอนมันนำไปสู่โจทย์ที่คนมกักจะพูดกันคือเรื่องการปฏิรูประบบเรือนจำระบบทันทสถานปฏิรูปคุกใช่ไหมพูดง่ายคือพยายามจะออกแบบสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำให้ดีขึ้น ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้นใช่ไหมให้คุกเป็นแค่การจํากัดเสรีภาพเฉยๆอย่างที่พี่ปกป้องว่า,มาเมื่อกี้แต่ไม่ใช่การทรมานหรือลงโทษซ้ําด้วยความเลวร้ายอื่นๆในเรือนจำใช่ไหมอันนี้คือแนวคิดแบบหนึ่งก็คือถ้าคุกมีความเลวร้ายจํานวนมากสิ่งที่เราจะแก้คือรีฟอร์มมันปฏิรูปให้ความเป็นอยู่ข้างในมันดีขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะไปแนะนาวันนี้คืออีกหนึ่งขบวนการซึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางในการรีฟอร์มหรือปฏิรูปสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำ มันชื่อขบวนการที่ว่า Prison Abolition Movement หรือผมเรียกสั้นๆว่าเป็นขบวนการล้มคุกก็คือ,อม,มันไม่ได้อันเนี้ยเป็นขบวนการซึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางในการปฏิรูปสภาพสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำให้ดีขึ้นแต่คือกลุ่มขบวนการที่เชื่อว่าสังคมที่ดีคือสังคมที่ต้องไม่มีเรือนจำไม่มีสถานที่กักขังมนุษย์ ไม่มีระบบราชทันใดๆดำรงอยู่เท่างนั้นดังนั้นโจทย์มันจึงเป็นรายที่ต่างออกไปจากสิ่งที่ฝั่งที่ต้องการปฏิรูปเรือนจําต้องการคือแต่มีลักษณะสุดโต่งไปมากกว่าแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่ใหญ่โตเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าครับทีนี้ prison abolition คืออะไรนะอันนี้พูดเกินสั้นๆเนะี่ยมันคืออย่างที่เกินไปสั้นๆว่าเขามีเป้าหมายที่ต้องการมากไปกว่าการรีฟอร์มคือต้องเขาต้องการล้มเลิกการมีระบบคุกไปเลยใช่ไหมครับซึ่ง อันเนี้ยเป็นขบวนการที่สืบทอดมาจากขบวนการยกเลิกระบบทาสที่มีในศตวรรษที่19คือไอขอบวนการที่ต้องการยกเลิกระบบทาสเนี่ยสมัยก่อนใช้คําว่า abolitionist movement ใช่ไหมทีเนี้ยไอ้กลุ่ม prison abolition เนี่ยซึ่งเอ่อเกิดมาที่หลังเนี่ยก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็น second generation ของ abolitionist movement คือสืบต่อจากระบบทาสแล้วพอเชื่อว่าไอการมีเรือนจํา ระบบทันศาสถานโดยเฉพาะในบริบทของสหรัฐก็ดีเนี่ยมันคือการย้ายระบบการมีทาตเอาไปไว้ในเรือนจําแล้วก็ผลิตซ้ําระบบการกดขี่คนอัตลักษณ์ข้างน้อยโดยเฉพาะคนผิวสีคนฮิสแปนิกคนอะไรอื่นๆให้เข้าไป <c oughs> อยู่ในนั้นนะทีนี้เออไอ้ริ o ซน n อ o n ์โบเลชั o มเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หลังใช่ไหมครับในช่วงประมาณศตวรรษที่20เนี่ยเป็นต้นมา ปีที่เกิดเนี่ยถ้าผมจะไ่ผิดน่าจะมาสักประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนาะแล้วโดยประเทศที่เกิดขึ้นเป็นหลักเนี่ยคือแน่นอนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ใครถ้าใครติดตามก็จะรู้กันว่ามีนักโทษมากที่สุดในโลกเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าไทยเนี่ยมีนักโทษล้นคุกมากเป็นอันดับสี่แต่ประเทศที่มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งในปี2020เนี่ยตัวเลขนักโทษในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเรือนจำเนี่ยถึงจํานวน1.2ล้านคนคือจํานวนมหาศาลเลยคือมีนักโทษอยู่ในอยู่ในเรือนจําในสหรั อันนี้ตัวเลขเนี้ยลดลงมาแล้วนะครับตั้งแต่มีโควิดก่อนหนะ้าน,นี้คือตัวเลขจะสูงกว่านั้นอีกแต่พอมีโควิดมันก็มีมาตรการในการปล่อยระบายคนออกจากคุกเพื่อไม่ให้มีสภาวะไอแออัดในในเรือนจำใช่ไหมทีเนี้ยในอเมริกาเนี่ยมันจะต่างจากไทยนิดหน่อยระบบเรือนจาเนี่ยของไทยเป็นของรัฐโดยสมบูรณ์ใช่ไหมครัคือมีกระทรวงยุติธรรมมีกรมราชธรรมดูแลในสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่ามี p r i s o n industrial complex คือ oh, เป็น hey, <man. S 1> อุตสาหใช่เป็นคล้ายๆคําที่ล้อมาจาก Military Industrial Complex อะครับซึ่งพูดง่ายก็คือเรือนจําในสหรัฐเนี่ยมันคือระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานและหรือองค์กรธุรกิจเอกชนซึ่งมาร่วมสร้างเรือนจําออกแบบระบบการดูแลเรือนจําหรือจ้างผู้คุมซึ่งมาจากเอกชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันจากการมีสถาบันกักขังเหล่านั้นให้อยู่ในประเทศคือพูดง่ายๆก็คือ มันเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชนในการให้มีระบบกักขังแล้วก็มีผลประโยชน์มหาศาลงบประมาณจํานวนมากลงไปในนั้นใชไไอ้ prison abolition เนี่ยก็ไม่ได้เพียงต้องการแต่ยกเลิกระบบคุกแต่ต้องการทําลายไอ้ตัว prison industrial complex นี้ให้พังไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันคือที่ทํามาหากินของทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บริษัทเอกชนจนํานวนมากเลยครัทีนี้เป้าหมาเนี้ยอะไรนะครับก็หากินยังไงอ๋อคือ เ,ออเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขที่ผมจะเ,ออเล่าให้ฟังแต่พูดง่ายๆก็คือทุกปีเนี่ยจะมีการสร้างคุกเพิ่มขึ้นใหม่สม่ำเสมอทีเนี้ยระบบคุกในอเมริกาจะไม่ใช่การที่อย่างที่บอกกรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงเข้าไปดูแลเต็มๆแล้วแต่จะมีรูปแบบการกักขังหลายรูปแบบซึ่งหลายอันเนี่ยมันจะเป็นเอกชนที่เข้าไปรับสัมปทานแล้วก็ดูแลให้ซึ่งในระหว่างทางนั้นเองมันหมายถึงรายได้ของฝั่งเอกชนด้วยยิ่งสร้างคุกมาก ไอ้กลุ่มธุรกิจเหล่านั้นก็ยิ่งได้รายได้เพิ่ตมตามไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้อันนี้คือหลักๆของเป้าหมายที่ Prison Abolition อยากจะทำคือโค่นล้มการมีระบบเรือนจําทิ้งไปเลยไม่ใช่รีฟอร์มอย่างเดียวแต่ถามว่าทีนี้สิ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น abolitionist คือใครบ้างใช่ไหมหลักๆเนี่ยชื่อนักคิดสองคนที่อยากจะแนะนําให้หลายคนไปติดตามเนาะซึ่งยังมีความจริงมีมากกว่านั้นแหละแต่ว่า2คนร่วมสมัยที่ ที่ยังอยู่ร่วมในสมัยศตรวรรษที่20-21และมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งก็คือแองเจล d าเดวิสถ้าใครติดตามแนวคิดเรื่องสตรีนิยมเฟมินิสต์เนี่ยก็จะรู้จักแองเจล d าเดวิสในฐานะหัวขบวนหลักของแบล็กเฟมินิซึมนะครับซึ่งเธอทําทั้งเรื่องเฟมินิสต์สิทธิสตรีแล้วก็ยังเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องคุกเรือนจําด้วย อีกคนหนึ่งชื่อรุดวิลสันกิลมอร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่พยายามเป็นหัวขบวนหลักเลยของขบวนการ p r i เซนต์ o ออบอริชันที่พยายามจะให้ยกเลิกเรือนจำนนอกจากนี้ยังมีองค์กรหลักๆที่เป็นหัวขบวนของความพยายามจะเรียกร้องให้ยกเลิกคุกนะคุกหรือเรือนจําให้หมดไปนะได้แก่กลุ่มที่เรียกว่า i t i t i l r l s i s t a n c e นะครับ t h e m o v e m e n t l o r b l a c k l t f e น a ดอะแนชช a ่นัลลอ l ์เยแล้วก็กลุ่ม i n c a r c e r a t e d Worker Organizing c o m m t t t e ออันนี้คือ ทั้งกลุ่มคนนักวิชาการแอคทีฟิสต์แล้วก็กลุ่มองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐและที่อื่นๆที่พยายามจะยกเลิกระบบเรื่มจําทิ้งไปซึ่งเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้กลุ่มที่เรียกว่า prison abolition movement เนี่ยครับพี่ปกรองมันไม่ได้มีอุดมการใดอุดมการเดียวที่เข้าร่วมคือมันมีคนจากหลากหลายอุดมการมากมาเข้าร่วมมีตั้งแต่อนาคิสพวกอนาธิปไตยมีตั้งแต่พวกสายโซเชียลิสต์มีตั้งแต่สายพวกลิเบเทเรียนเหมือนกันคือ ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะมาจากกลุ่มบูรณาการใดก็ตามเขาก็มาร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกระบบเรือนจําสําหรับเขาเนี้ยเอ่อเขาพูดว่าระบบเรือนจำเนี่ยเป็นสิ่งล้าสมัยเพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมแต่ในทางกลับกันเองเนี่ยมันกลับช่วยให้มันมันกลับทําให้สังคมเนี่ยเสียหายจากการมีคุกมากขึ้นไปกว่าเดิมอ,อันนี้คือเนี่ครับเอเอหน้าคิดหน้าคิดแต่เราก็ยังมี อะไรที่จะถามต่อสักมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพัก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะถามว่าแล้วถ้าไม่มีจะทํายังไงในเรื่องของกระบวนการลงโทษหรือว่าการเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงความรู้สึกของผู้ตกเป็นเหยื่อและครอบครัวของเหยื่ออะไรอยู่ด้วยนะโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับอีกสักครู่ครับครับผม กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเทไทยครับยังคงอยู่เรื่องเดิมครับกับคนต่อสากนะคบมีเรื่องคําถามเลยจะถามเยอะมากเลยคือพอตอนเมื่อกี้ที่ฟังไปมันเหมือนเป็นเรื่องของแบบทุนทุนนิยมเรือนจําหรืออะไรอย่างธุรกิจ <c oughs> เรือนจํากันเสียมากกว่าใช่ไหม <Okay. S 1> สมมติว่าถ้าไม่มีระบบเรือนจําแล้วเนี่ยกระบวนการในการลงโทษจะเป็นอย่างไรเพราะอย่างในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอ่ะถ้าคนนี้ถูกลงโทษนะเธอจะถูกกักบริเวณ ถ้าคนนี้ท่านอะไรในบ้านใช่ไหมถ้านในโรงเรียนก็แบบอ่ะห้ามกลับบ้านคุณจะต้องอยู่กักตัวก่อนกลับบ้านหนึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่าไปก็คือการลงโทษที่ทุกคนก็รู้สึกมันทรมานแล้วกับการถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพใช่ไหมมันไม่ใช่รูปแบบการทรมานพากกรรมเหมือนเหมือนฉากในนรก ในในในวัดพุทธไทยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วรูปแบบในเรือนจํามันกลายเป็นว่าเหมือนกับไปจําลองวัดพุทธไทยมาว่าคุณจะต้องตกนรกบกไหมทรมานทรมรรมอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ายกเลิกแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วกระบวนการในการที่จะอาอาบอริชันตัวอาเพรสเซนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหรอในในกระบวนการเคลื่อนไหวท,ที่ที่ต่อสัอ่งพูดมาก่อนหน้านี้เออโอเคก็ okay. ต้องอย่างนี้ก่อนครับเมือ่อกี้ครึ่งแรกผมอาจจะยังอธิบายไม่ครบถ้วนเท่าไหร่แล้วประเด็นมันทําให้อาจจะหลีดไปสู่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับเอกนชนที่มันได้ผลประโยชน์เนอะแต่พอ,อยต์หลักจริงๆของกลุ่ม abolitionist เนี่ยมันมีฐานคิดที่ลึกกว่านั้นคือสําหรับเขาเนี่ยเรื่องที่หนึ่งคือสาหรับเขาแล้วการดํารงอยู่ของเรือนจำเนี่ยถ้าในมุมของสังคมที่เห็นด้วยว่าควรต้องมีมันเชื่อว่าจะช่วยสร้างความปลอดภยัยหรืออย่างน้อยส่งไอ้คนที่กระทําความผิดเข้าไปในนั้นแล้วทําให้เกิดการแก้ไขแล้วกลับออกมาสังคมแล้วจะได้รับการแก เรือนจาโดยตัวมันเองไม่ได้แก้ไขปัญหาสังคมอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันมันผลิตซ้ําความเลวร้ายให้กับคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นคือคือไอแองเจลาเดวิสเนี่ยมีโค้ดประโยคหนึ่งของโค้ดมาเขาบอกเรือนจําหรือการกักขังคนเนี่ยมันผลิตซ้ําเงื่อนไขที่ทําให้คนก่ออาชญากรรมหรือผลิตซ้ําเงื่อนไขที่ทําให้คนเข้าไปอยู่ในเรือนจําตั้งแต่ต้นเขาบอกอันเนี้ยพอยพอยหลักที่หนึ่งพ,พูดง่ายคือเรือนจํามันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหา ที่เราต้องการจัด,จดการแต่มันผลิตซ้าหรือทําให้สังคมหรือตัวคนที่เข้าไปอยู่นั้นนะก่อความเสียหายแทนะไม่ใช่แค่ในแง่สภาพจิตใจเท่านั้นแต่ด้วยสภาพความเป็นอยู่ข้างในด้วยทีนี้เขายกตัวอย่างเช่นว่าว่า,วา,วาไอ้กลุ่มอเริชนิสนะเขาเชื่อไงเขาบอกว่าการเอาคนที่กระทาผิดเข้าไปขังในเรือนจําเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการขาจัดลากของปัญหาต่างๆให้หมดไปแต่เป็นเพียงการจัดการกับตัวบุคคล ที่เป็นผู้กระทําเฉยๆแต่ไม่ได้อดเดรสตัวโครงสร้างหรือรากของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นต,ตัวอย่างที่เขาชอบยกกันก็คือเช่นสมมติมเราจัดก,การกับนักโทษยาเสพติดด้วยการเอาเข้าไปขังในเรือนจําสิ่งที่ abolitionist movement พยายามจะบอกก็คือว่าเฮ้ยการเอาคนเข้าไปขังในเรือนจําด้วยข้อหาย,ยาเสพติดไม่ได้ทําให้สาเหตุของการมียาเสพติดหายไปใช่ไหมครับมันเป็นแค่การจัดการกับปลายเหตุหรือการเยียวยาเท่านั้นแต่ไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุของโรคอันนี้เป็นฐานคิดหลักที่เขาบอกว่าทาไมเรือนจําไม่ได้แก้ไขปัญหาที่สังคมนี้เชิญ ช่คนระับทีนีน้วิชันของอบอ l ิชั่นเนี่ยมันจึงใหญ่กว่ามากสาหรับผมถ้าตอบคำถามพี่ปกป้องคือเขาต้องการสร้างสังคมซึ่งไม่ใช่แค่ไม่มีเรือนจําแต่ไม่ต้องมีระบบการลงทันใดใดอีกต่อไปแปลว่าต้องเป็นสังคมซึ่งต้องไปจัดการตั้งแต่เงื่อนไขที่ทําให้คนกระทาผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับเช่นสมมติคนเกาะอ,อาชญากรรมด้วยเรื่องความยากจนด้วยเรื่องการศึกษาด้วยเรื่องอะไรอื่นๆต่างๆนานา,นา,นา,นานสิ่งที่กลุ่ม prison abolition movement มาต้องการ มันต้องการออกแบบสังคมทั้งหมดใหม่คือมันคิดแบบแรดิคอลมากเลยนะคือคุณไปจัดการระบบการศึกษาอย่างไรล่ะคุณไปจัดการกับเรื่องเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าอย่างไรล่ะคุณไปจัดการกับเรื่องเอ่อข้อเอ่อวิธีคิดเรื่องความเป็นพลเมืองอย่างไรที่จะทําให้คนไม่กระทําความผิดเลยตั้งแต่ต้นใช่ไหมซึ่งอันนี้อาจจะดูเพอฝันดูยูโทเปียมากเลยนะโลกซึ่งคนจะไม่กระทําความผิดต่อกันแล้วกันแต่อันนี้คือเป้าหมายของโลกซึ่งกลุ่มอับรชฮามิทอยากจะทําให้เกิดคือโลกซึ่ง ไปจัดก,การกับเงื่อนไขที่จะทําให้คนก่ออาชญากรรมหรือหรือทำให้คนกระทําความผิดตั้งแต่ตน้นอันนี้ส่วนที่หนึ่งทีน,นี้ถามว่าอะไรเป็นรถแมปเบื้องต้นของกลุ่ม a b o l i t i o n i s t เวลามีจํากัดผมคิดว่าไปไวๆคือ a b o l i t i o n i s t จะมีสามรถแมปหลักๆที่อยากจะทําให้มันเกิดอันแรกเลยคือคือเขาใช้คําว่า moratorium คือแนวทางของเขาคืออย่างน้อยรัฐต้องหยุดสร้างคุกเพิ่มใช่ไหมคือ เขาบอกว่าจากรายงานเนี่ยชี้ว่าในสหรัฐเนี่ยมีจานวนเรือนจําเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมจากสมมติจากตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้ารยเก้าสิจนถึงปี2005ันห้าเนี่ยจำนวนเรือนจําเพิ่มขึ้นมาตั้งส3ิบสามเปอร์เซ็นต์พูดง่ายคือทุกสิบวันจะมีคุกเปิดหนึ่งแห่งเพิ่มขึ้นเขาบอกขั้นที่หนึ่งของ abolitionist movement คือหยุดสร้างเรือนจําเพิ่มขั้นที่สองคือ decarceration พูดง่ายๆคือนอกจากหยุดสร้างเรือนจําเพิ่มแล้วค่อยๆทยอยเอาคนออกจากคุก S <S <S และทําให้คนติดคุกยากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นไอ้คนผิวสีหรือคนฮิสแปนิกที่มกกักจะโดนตํารวจลังแกแล้วติดคุกมากกว่า <S <S คนผิวขาว <S 2> <S 2> ตั้งหลายเท่ายทอย่างเงี้ยทายังไงถึงจะไม่ทําให้เขาโดนติดคุกด้วยอคติของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมหรือคนที่ติดคุกด้วยการกระทาผิดเล็กน้อยมากซึ่งเอาข้อจริงแล้วไม่ได้เป็นภัยคุกคามอะไรต่อสังคมเลยอ่ะแล้วมันจะมีหลายกรณีเช่นคนที่ครอบครองกัญชา คนที่ไปนอนในสวนสาธารณะเป็นต้นในสหรัฐอเมริกาก็มีการเอาเข้าไปไว้ในเรือนจําเขาบอกอันนี้คือวิธีที่สองคือค่อยๆทยอยเอาคนออกจากเรือนจําแล้วก็หยุดส่งขังคนเข้าไปเพิ่มใช่ไหมส่วนอันที่สามเนี่ยอันนี้เป็นเป้าใหญ่มากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้คือ e x e x c l a t i o n คือกลุ่ม a b o l i t i o n นี้เชื่อว่าถึงที่สุดแล้วถ้าจะไม่มีเรือนจําได้ไม่ใช่แค่ยกเลิกเรือนจําแต่ต้องเปลี่ยนสังคมเสียใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้คนกระทําผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหม เช่นจะจัดก,การกับเงื่อนไขที่ทําให้คนขโมยของคุณต้องไปจัดก,การกับเรื่องความยากจนความเหลืออ่อมล้ําคุณจัดจก,การกับการที่คนก่ออาชญากรรมคุณต้องไปจาัดก,การกับเรื่องสุกการศึกษาและสุขภาวะทางจิตใจที่ทําให้คนออกมากระทาความผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับจัดก,การกับการบุกรุกสถานที่คุณต้องจัดก,การแอดเวสเรื่องการที่คนไม่มีที่อยู่หรือคนไร้บ้านให้ได้คือสําหรับเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้การเขาไม่ได้พยายามเสนอการลงโทษแบบอื่น ก็ง่ายคือสาหรับเขาสังคมที่ดีคือสังคมที่ต้องไม่มีการลงโทษอืเข้าใจผมไหมแต่มันดูยูโทเปียมากแต่สังคม,มที่ดีคือสังคมซึ่งรัฐบาลและสังคมเข้าไปจัดการกับไอสาเหตุที่จะทําให้คนกระทําความผิดตั้งแต่ต้นต่างหากถ้าทําแบบนั้นสําเร็จแล้วสังคมไม่จําเป็นต้องมีระบบการลงทันใดใดทั้งสิ้นเป็นไปได้ไม่เป็นไ,ไ,ไปนไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมพยายามจะฉายวิชั่นของกลุ่มเนี่ยให้ดูว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วมันค่อนข้างแรดดิเข้าแค่ไหนแล้วมันต่างกับวิธีค Reform, ออิดเเรรื่่่ออออองงีีฟ์ข้ยาชัดจนปก คือที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเป็นเป็นคดีอาชญากรรมที่มันดูแบบไม่เห็นตัวเหยื่อชัดเจนไงสำหรับเรานะคดีมันก็มีเหยื่อเรื่องของการลักขโมอยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ในกรณีอาชญากรรมที่มันแบบมีเหยื่อชัดเจนแล้วก็เป็นอาชญากรรมที่แบบว่ารุนแรงมากๆอย่างเช่นการฆ่าคนหรือว่าโอเคถ้าอย่างพูดถึงยาเสพติดมันรุนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงไม่เห็นตัวตนของเหยื่อผู้ถูกกระทาอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการฆ่า การฆารตกรรมหรือว่าการข่มขืนอะไรเหล่านี้เนี่ยรูปแบบของของขบวนการขึ้นไหวเนี้ยเขามีการจัดการยังไงถ้าจะบอกว่าเราต้องไปแก้สังคมปิดตาธิปไตยหรือว่าสังคมชนชั้นอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันอ่ะแล้วแล้วผู้ที่ตกเป็นเหยื่อล่ะแล้วผู้ที่ครอบครัวของเหยื่อล่ะเขาจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรโอเคการการลงโทษโดยสระโดยรัฐอะเป็นคนลงโทษใช่ไหมไม่ใช่การแก้แค้นแทนเหยื่อใช่ แต่แล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อเขาจะได้รับการรู้สึกชดเชยความรู้สึกนี้อย่างไรด้วยเราเราอยากรู้ว่าแนวความคิดนี้เขาเสนอ,อยังไงบ้างอะ่ะโอเคอันสำคัญหนึ่งสำหรับกลุ่ม abolitionist บอกว่าการจะเปลี่ยนสังคมจากสังคมที่มีคุกไปเป็นสังคมที่ไม่มีคุกได้เนี่ยเขาบอกว่าอันหนึ่งก็คือสังคมต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความยุติธรรมเสียใหม่จากเดิมความยุติธรรมสมัยโบราณซึ่งเป็นวิธีคิดเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันความยุติธรรมแบบเชิงล้างแค้น ใครทาอะไรมาต้องทําให้เจ็บปวดกับคืนไปหรือวิธีคิดแบบระบบเรือนจําแม้อาจจะไม่ใช่ความรุนแรงเท่าแบบตอนนั้นแต่มันก็เป็นระบบวิธีคิดเรื่องต้องกระทําให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานในบางลักษณะต่อคนที่กระทาความผิดในกรณีนี้คือจํากัดเสรีภาพเนาะแต่ฝั่งอเบอร์เรชันนี้เสนอว่าความยุติธรรมมีหลายรูปแบบแบบความยุติธรรมที่เขาเสนอเพิ่มเติมี่ยมี2รูปแบบหลัะแบบที่1ก็คือสิ่งที่เรียกว่า r e t o r a t i v e Justice หรือในภาษาไทยมันมีคนแปลว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสม,มานฉัน หรือแต่ความความจริงคาว่า Re resto r ต t i v e นะแปลว่าซ่อมแซมพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าเวลามีผู้กระทําความผิดที่รุนแรงหนึ่งครั้งเช่นอาชญากรรมหรืออื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เสียหายนอกจากเหยื่อที่อาจจะบาดเจ็บเชิงร่างกายหรือสูญเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เสียหายตามมาคือความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆเช่นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เสียชีวิตกับพ่อแม่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้กระทํากับเหยื่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ที่เหยื่อไปสร้างความเสียหายให้ไอ้รูปแบบความยุติธรรมแบบรีโซ t i ทีฟจัสติสเนี่ยมันพยายามจะจับเอาคนซึ่งกระทำความผิดมาทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้กระทำความผิดกับตัวชุมชนและตัวผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดนั้นให้ฟื้นฟูกลับไปใกล้เคียงกับก่อนที่จะเกิดความเสียหายให้มากที่สุดคือตอนผมอาจจะยังไม่มีตัวอย่างชัดเจนที่เห็นให้เห็นแล้วแต่ถ้าให้คิดในกรณีนี้คือมันคือคล้ายๆการ ทำจิตอาสาบางอย่างของผู้ที่ทํากระทําความผิดแต่เป็นจิตอาสาที่ไม่ใช่สัตแต่ทําอะไรไปเรื่อยเนาะแต่ต้องเข้าไปฟื้นฟูสิ่งที่ตัวเองทําให้เกิดความเสียหายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนในหลายกรณีเนี่ยเอ่อคนที่ตายไปแล้วจะไม่มีชีวิตกลับคืนมาคนที่อาจจะบาดเจ็บหรือพิการจากการกระทําความรุนแรงอาจจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่สิ่งที่ abolitionist movement ต้องการจะทําไม่ใช่การชดใช้คืนด้วยการเอาไอ้คนนั้นไปขังคุก หรือเอาชีวิตไอคนนั้นหรือทําให้มันพิการเหมือนกันใช่ไหมแต่ทายัางไงก็ได้ที่จะทําให้คนกระทำความผิดเนี่ยถูกซ่อมแซมให้กลับไปเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ในขณะเดียวกันเขาเองชดใช้อย่างไรไม่ใช่ชดใช้ด้วยการเอาเข้าไปขังในเรือนจําแต่ชดใช้ด้วยการเอาตัวเขาเองเข้าไปกระทําบางอย่างเพื่อฟื้นฟตูต่อผู้ที่เขากระทําให้เกิดความเสียหายหรือชุมชนที่เขาทําให้เกิดความเสียหายด้วยอันนี้คือวิธีคิดเรื่องความที่ิธามแบบ r e ร o l ซ t i v e Justice ส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งมาคู่กันแล้วก็เสนอคู่กันก็คือวิธีคิดเรื่องความยุติธรรมแบบ Transformative Justice คบคือแทนที่จะไปใช้วิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยหรือทำเอาไปฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่ Transformative Justice มันไปอีกขั้นหนึ่งเลยมันเสนอว่าเป็นความยุติธรรมเชิงเปลี่ยนผ่านคือค้นหาสาเหตุหรือเงื่อนไขที่ทําให้คน,คนคนคนหนึ่งกระทําความผิดตั้งแต่ต้นแล้วการจะทําให้เกิดความยุติธรรมได้ คือกลับไปแก้ไขหรือล้มเลิกสาเหตุหรือเงื่อนไขเห่านนที่ทําให้คนลุกขึ้นมากระทําความผิดเขาคิดว่าการทําแบบนี้จะทําให้เกิดความยุติธรรมขึ้นได้อย่างแท้จริงคืออันนี้มีเวลาจํากัดผมอาจจะยังไม่มีเวลาลงไปอธิบายในรายละเอียดว่าแต่เนี้คือวิชันที่กลุ่ม abolitionist พยายามจะเสนอว่าถ้าอยากจะทําให้สังคมที่ไม่มีคุกเกิดขึ้นได้จริงเราอาจจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความยุติธรรมเสียใหม่ว่าความยุติธรรมที่จะทําให้เกิดขึ้นกับสังคมที่มันเสียหายจากจากการมีผู้กระทําความผิดไปแล้วเนี่ย มันจะทําอย่างไรซึ่งจะทําให้ตัวผู้กระทาความผิดเองก็ถูกฟื้นฟูกลับไปเป็นผู้ที่สํานึกความผิดและไม่กระทาความผิดซ้ําในขณะเดียวกันคนที่เป็นเหยื่อหรือชุมชนที่เสียหายก็ถูกฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับไปใกล้เคียงกับก่อนเกิดความเสียหายให้ได้มากที่สุดแล้วถึงท้ายที่สุดสังคมเองต้องหาเงื่อนไขหรือรากที่ทําให้เกิดปัญหานั้นๆแล้วเข้าไปแก้ไขมันให้หายไป อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความยุติธรรมที่กลุ่มอบอริชินนิสอยากจะเห็นคือทั้งฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งที่เสียาหายไปในขณะเดียวกันก็เข้าไปเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรากของปัญหาที่ทําให้มีผู้กระทําความผิดตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นพาราดามในเชิงความยุติธรรมที่กลุ่มอบอริชินนิสพยายามจะผลักให้เกิดทั้งหมดนี้เพื่อทํามุ่งไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น p r i s o n l e s s future ออนาคตของสังคมซึ่งไม่มีเรือนจําหรือคุกอีกต่อไปแน่นอน ที่ที่ผมยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกอย่างเรอคิดว่ามันทําได้ง่ายเนาะแต่ผมพยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าในเมืองไทยเราซึ่งมีการถกเถียงกันอยู่เรื่องการรีฟอร์มคุกอะไรก็ตามในที่อื่นๆมันมีคนซึ่งไปไกลกว่านั้นละคือเขาพยายามจะคิดจินตนาการถึงสังคมซึ่งแม่งไม่จําเป็นต้องมีคุกก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีอีกหลายคําถามเหลือเกินซึ่งจําเป็นจะต้องตอบเนาะว่ามันจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างแล้วการลงโทษคนที่กระทำความผิดยังจําเป็นไหมแล้ว จะตอบคําถามคนอีกเป็นหลายล้านคนยังไงซึ่งไม่ได้กระทําความผิดแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยอ่ะถ้าไม่เอาคนที่กระทําความผิดไปกักขังบริเวณอยู่ในเรือนจำหมดคือผมคิดว่ามันจะมีอีกหลายคําถามที่จะต้องตอบกันเนาะ อันนี้ก็คือข้อถกเถียงของประเทศโลกที่หนึ่งนะครับในอเมริกาถ้ากลับมาดูในเดือนจําไทยแล้วเราก็จะเห็นหรือว่าระบบความยุติธรรมในการตัดสินหรือว่าทันทัศน์ในประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่ายังไกลกว่าเขาอีกหลายขุมเลยในการที่จะยกระดับความคิดหรือว่าปรับปรุงพัฒนาอะไรในหลายเรืองบัหลายๆอย่างในเชิงโครงสร้างและเป็นระบบนะครับผมขอบคุณต่อสักมากมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ แลเดี๋ยวประเด็นนี้ยังคงอีกยาวไกลเพราะเป็นกระบวนการเนาะนเป็นกระบ,บวนการที่ยังต้องทบเคลื่อนกันต่อไปนะครับแล้วก็จะคอยอาจจะกลับมาใหม่ในรอบหน้าเพื่อจะคุยกันว่ามันมีการอัปเดตชุดความคิดความรู้หรือกระบวนการอะไรเหล่านี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็คอยติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคืนวมนอาทิตย์ครับผมราลครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวดีครับไม่บายต่อสักไม่บายครับ